สวัสดีค่ะส้มจีฝาดพนครเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้ส้มจีจะพามาชมกับรถคันนี้เลยค่ะเป็นรถแคปยกสูงนะคะราคา 699,000 บาทค่ะแต่งหล่อมากๆเลยค่ะใส่กระจังล้อแม็กขนาด16นิ้วค่ะแต่งหล่อขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาชมกันเลยเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถก่อนนะคะใส่กระจังนะคะ FORD Ford นะคะตัวใหญ่แบบนี้เราเปลี่ยนทั้งกระจังเลยค่ะแล้วก็เพิ่มไฟ3จุดนะคะเป็นสีส้มแบบนี้เพิ่มไฟหรือไม่เพิ่มไฟลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะตัวครอบไฟหน้านะคะใส่ครอบไฟให้เรียบร้อยเลยเป็นครอบไฟสีดำพร้อมอักษรโลโก้เรนเจอร์นะคะสีแดงค่ะตัวชุดงานของรุ่นนะคะ XL Plus เนี่ยเขาก็จะมีคิ้วล้อมาจากโรงงานให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะ3นิ้วค่ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กค่ะขนาด16นิ้วค่ะลายสวยมากนะคะเป็นล้อแม็กสีดำของ Oasis ค่ะจับคู่กับยาง Monster AT3 ค่ะซีรีส์ยางใส่265/70R16 นะคะสเตปโช๊คนะคะปีกนกเดิมเลยนะคะจัดทรงแบบนี้เลยเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบค่ะธรรมดา6สปีดนะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟที่กระจกด้านข้างค่ะติดเพิ่มนะคะเป็นกันสาดแท้ค่ะเบ้ารองมือจับนะคะป้องกันรอยขีดข่วนมือเล็บกุญแจนะคะได้ดีมากๆนะคะทำให้สีตัวรถไม่เป็นรอยนะคะมือจับเขาจะเป็นสีดำพร้อมตัวกุญแจนะคะบันไดข้างนะคะป้องกันการลื่นถลายนะคะสอดร่องมาให้เรียบร้อยเลยเป็นบันไดข้างสีดำค่ะตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่วงล่างของคันนี้นะคะก็จะเป็นแหนบซ้อนกัน4แผ่นแชสซีชิ้นเดียวขึ้นรูปนะคะไม่มีการออกตัดต่อเชื่อมแต่อย่างใดนะคะมีตัวกันกระแทกตัวสีส้มนี่ที่เราเห็นตัวนี้นะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูด้านท่าของตัวรถกันค่ะหลอดไฟฮาโลเจนนะคะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยใส่ครอบไฟสีดำค่ะพร้อมตัวอักษรโลโก้เรนเจอร์ให้ด้วยค่ะกันชนท้ายดีไซน์ใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นงานตกแต่งเพิ่มเติมผมเป็นงานของ TTY ค่ะก็จะมีตัวห่วงลากจูงนะคะสีแดง2ห่วงไฟ2แผ่นป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็มีเขียนคำว่า Delta 4x4นะคะเป็นลายฉลุฉลวยเท่ๆแบบนี้แล้วก็มีตัว G ด้านล่างนะคะให้ครบเรียบร้อยเลยตัวฝาท้ายเองก็จะดีไซน์ใหม่ค่ะสปอยเลอร์มือจับอยู่ด้านบนนะคะกล้องโลโก้นะคะเลนเจอร์ปั๊มขึ้นรูปมาให้ครบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะตัวนี้เป็นแคปแบบแคปเปิดได้นะคะทุกคนเปิดได้แบบตัวข้าวแบบนี้กว้างๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะเปิดได้แบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีสัมภาระนะคะมีสิ่งของวางได้นะคะมีเบาะแคปมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยพยางนะคะก็ให้พยางแบบเข้ารูปนะคะของแท้ของฟอร์ดกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะด้านในนะคะตัวแผงข้างค่ะกระจกนะคะก็ได้เป็นปรับไฟฟ้าค่ะกระจกข้างนะคะก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันมือจับดีไซน์ใหม่นะคะแผงข้างเป็นหนังนะคะสีดำนะคะตัวนี้เป็นหนังปลดล็อกรถนะคะล็อกรถแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะสามารถตั้งฟังก์ชันนะคะไฟหน้าออโต้ได้ลูกค้าก็หมุนมาที่ตัว A แบบนี้ลงอุโมงค์ฟ้ามืดไฟหน้าติดให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีตัวไฟปรับนะคะตัวหน้าจอการขับขี่ค่ะแล้วก็กุญแจเนี่ยได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าค่ะปรับได้4ทิศทางนะคะหน้าจอการขับขี่ก็8นิ้วนะคะตัวนี้นี่มีฟังก์ชันนะคะมากมายให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้นะคะมีตัวซ่อมบำรุงรถยนต์นะคะสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ค่ะรถใหม่ป้ายแดงค่ะน้ำมันก็ 100% ถ้าเหลือแค่ 5% ลูกค้าต้องรีบนำเข้าศูนย์บริการนะคะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนค่ะขนาด10นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay นะคะ Android Auto แล้วก็มีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินมาให้ลูกค้าด้วยค่ะสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะคะ Ford Pass มาใช้งานได้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะยกคันเกียร์ขึ้นนะคะก็จะเป็นเกียร์ถอยดันไปข้างเกียร์1ค่ะภายในก็จะหรูหราแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะเองก็ได้เป็นเบาะผ้านะคะลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถแต่งหล่อๆเท่ๆแบบคันนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ค่ะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะใครอยากได้รถแต่งสวยแต่งรถเท่โทรหาส้มจีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย